สวัสดีครับย่าโอเคแมนทีทีวันนี้เราจะมีของมารีวิวครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเราจะมาเริ่มการรีวิวกันเลยครับนี่ก็คือของที่สั่งมาจาก Lazada นะครับเราจะมาเริ่มการแกะกล่องกันเลยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปเกือบเดือนครับด้วยนี่ของอันเล่มนี้นะครับมากนี้เลยนะครับเราก็เริ่มจากการแกะนะครับผมรู้สึกว่าเขาห่อมันดีมากครับปาดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ปาดอีกครับครับเลยเห็นเป็นกล่องที่ได้มานะครับผมขณะนี้เราก็จะเริ่มการแกะแต่ไม่ใช่ลาบุโตะนะครับผมสั่งไซกุระนะครับแต่ใส่กล่องลาบุโตะมานั่นก็คือของก๊อปนั่นเองนะครับก๊อปที่ห่วยแตกที่สุดมาดูตัวฟิกเกอร์ข้างในครับกระเทียนลาบุโตะนะครับยิ้มอยู่เงี้ยมันจะเป็นของของแบร์เดสโตะครับเนี่ยรู้สึกว่านี่คือกล่องของแบร์เดสโตะนะจำไม่ผิดนะครับเอาเลยไม่ต้องพูดมากครับและข้างในก็จะห่อมาอย่างนี้นะครับดึงมาโอ้โหเขากลัวฟิกเกอร์แตกมากครับเขายัดของมาติดครับต่อไปครับน้องนี่ครับของที่อยู่ข้างในนะครับรู้สึกว่าเขาจะจนกล่องนะครับนี่คือฟิกเกอร์ที่เราได้จะเป็นฟิกเกอร์ซากุระนะครับไฟสองเทียนกันจะมาแบบร้อนๆกันเลยรอสนใจนะครับนี่ก็จะมาเริ่มการแกะทีละส่วนกันเลยครับนี่จะห่อแพ็คมาแบบนี้นะครับเราจะเขียนว่า Make in China นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ Make in China ครับนะครับเราก็จะมาเริ่มการแกะเลยเดี๋ยวมันลงมาอย่างนี้เลยครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวนะตั้งแต่เอวจนถึงขาเลยครับนี่คือส่วนของหน้าครับห่อมาในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็แกะแบบไม่ต้องตนโลกครับรู้สึกว่าจะแกะยากเราต้องใช้ตัวช่วยครับถึงออกมาแบบนี้ครับจับมันโยนไปอย่างนี้ครับตัวเขาไม่รู้ว่าเป็นของใหม่ครับนี่คือว่าถุงนี่จะให้มาอลังการมากนะครับผมมารีวิวครับแล้วก็จะมีจุดตำหนิเลยครับมาถึงครับเห็นเลยครับเห็นไหมครับกล่องไม่โฟกัสนะครับนี่คือจุดตำหนิเลยนะครับแต่ก็ประมาณต้องไม่ก็เช็ดออกนี่วะเช็ดออกนะครับการลงสีคือไล่สีมาสวยมากครับตัวนี้ราคาผมได้มา340บาทนะครับใน Lazada ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับตาก็จะชิงเคียงห่างกันหน่อยนะครับเพราะมันเป็นงานเจนะแต่ถ้ามองด้านข้างก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะจะเป็นส่วนตัวนี่ครับนี่ครับแล้วก็ต่อเข้าไปครับนี่ครับมันจะเป็นร่องให้ใส่พอดีครับเข้าไปครับดูตัวฐานนะครับตัวฐานก็จะให้มันเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะครับผมตัวโมเดลครับดูรายละเอียดก่อนนะครับรายละเอียดของหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับผมส่วนของตัวครับการทำลวดลายมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้คิดเลยครับผมสมกับราคา300นะครับสมกับราคา300นะครับหลุดไปแล้วครับสงสัยจะต้องหยอดกาวร้อนนะครับรู้สึกว่าขาข้างนี้มันจะเงาอะเงาผิดปกตินะครับผมเงาอย่างกับไม่ใช่ผิวคนนะครับดูฮะมาดูขาข้างนี้นะครับสีมันคนละเฉดกันนะครับเนี่ยเพราะว่าผมคาดว่ามันน่าจะยังไม่พ้นเคลียร์ด้านต่อไปก่อน
ตัวฟิกเกอร์ก็จะยืนประมาณนี้นะฮะขามันหลวมอยู่นะครับผมยังไม่ได้ไปหยอดกาวดูว่าจะทำสีเคลียร์ด้านตรงขาใหม่ครับขามันเงาไปหน่อยหมุนให้ดูรายละเอียดกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมาดูความสูงกันดีกว่ามาดูความสูงตัวนี้นะครับผมว่าจะสูงเท่าไหร่เซนนะวัดจากฐานนะครับสูงแล้วเรา22เซนครึ่งนะครับเนี่ยประมาณ22เซนครึ่งครับถึง23เซนนะครับแต่ว่าจากนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ22เซนพอดีครับตัวนี้สูงประมาณ23เซนนะก็สำหรับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะในลาซาด้านะครับก็ถือว่าทำมาไม่ได้ขี้เหร่นะตัวนี้เนี่ยดูคือว่าผิวมันกล้องผมมันจะผิวออกเหลืองๆแต่ตัวจริงสีมันไม่ใช่อย่างนี้นะสีมันจะขาวๆหน่อยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องผมเองเงียบเหงามากช่วงนี้บ๊ายบายไปละขอบคุณครับ